โอ้ยไม่ต้องพูดครับในเมื่อครูน่ะให้วิชาแต่พวกหนูไม่สนใจไม่รับมันไม่ใช่สิ่งสำคัญครูจะลาออกโอ้ยไม่ต้องมาแล้วครูอ่ะได้ยินไหมคุณลาออกนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะมาเบลโอ้ยฉันเห็นแกเต้นใน TikTok อ่ะสอนฉันเต้นหน่อยสิได้ดิได้ปะเอาเพลงอะไรเอาเพลงแบบโจ๊ะๆมันๆไปเลยมา3 2 1ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วฉันก็คงไม่รอแล้วแกจะไม่ใช่เฮ้ยเสียงดังอะไรกันอ่ะอุ๊ยฮะให้มาเบลสอนเต้นอยู่ค่ะนี่ห้องเรียนมาลูกดังไปถึงห้องอื่นนึกว่าคอนเสิร์ตไลอ้อนซันฟอร์มไงเนี่ยโอ้โหอ้าวยังเฉยกันอยู่อีกนักเรียนเคารพสวัสดีค่ะถ้ามันไม่เต็มใจก็ไม่ต้องก็ได้มั้งลูกนึกว่าลืมแล้วมันไม่เคารพกันก็ไม่เป็นไรนี่โอ้ยมันไม่ลืมหรอกค่ะมันเป็นหน้าที่พวกหนูนะคะก้อยดีแล้วลูกนะถ้ารู้หน้าที่ก็ดีแล้วแต่อีกหน้าที่นึงไม่ควรลืมนะลูกนะอะไรคะก็คือทำการบ้านส่งครูที่ครูสั่งไปไม่ลืมไม่ได้ทำอ้าวแต่ไม่ลืมนะเอาไม่ลืมทำไมไม่ทำอ่ะลูกก็ไม่ได้ลืมแต่คือยังไม่ได้ทำไงแป้งยังไม่เสร็จค่ะอืมพลอยมาค่ะจะได้ถามว่ามาเปล่าทำมาหรือเปล่าการบ้านอ่ะยังไม่ทำใจจริงเลยทำไมไม่ขยันกันนะลูกฮะสิ่งที่ครูสั่งครูสอนมาเนาะมันเป็นวิชานะลูกวิชาติดตัวแต่พวกหนูก็ไม่ได้ฟังไม่ทำกันมันเห็นมันเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญก็ไม่เป็นไรลูกไม่ตั้งใจเรียนก็อนาคตของชาติรู้อะไรลูกแม่อาจารย์เขาเล่นใหญ่จังวะโอ้เล่นใหญ่ขนาดนี้ไปเล่นที่เคแบงค์สยามพิคเนตดีกว่าครับอาจารย์นะนี่คุณมึงบ่นหรือว่ามึงไทยอินสินค้าเนี่ยฮะแป๊บนึงนะเรื่องของกูมาโดนไม้ตีหน้ามาเบลจ้ะอีนี่ว่าเข้าว่าอยู่เฉยมันน่าน้อยใจเนาะครูมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะครูอย่าเศร้าใช่ค่ะจริงค่ะอาจารย์ถึงพวกหนูจะเกเรแต่หนูก็ไม่เคยลืมหน้าที่นะใช่ค่ะแล้วเนี่ยก็เป็นคำสั่งของอาจารย์ที่แบบศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเนาะใช่ค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องพูดครับในเมื่อครูน่ะให้วิชาแต่พวกหนูไม่สนใจไม่รับมันไม่ใช่สิ่งสำคัญครูจะลาออกโอ้ยไม่ต้องมาแล้วครูอ่ะได้ยินไหมคุณลาออกนะคะแล้วอย่าลาออกเลยครับเดี๋ยวม้าเข้าเฮ้ยอย่าว่าไม่ใช่สัตว์เลี้ยง เขาจะออกจากโรงเรียนโอเคครูเสียใจงั้นครูขอลาออกแล้วกันลูกใจเย็นๆสิจริงครับครูมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะครูมันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นแล้วแบบไหนล่ะก้อยวันนี้มันไม่ใช่วันที่ส่งการบ้านนะคะวันนี้วันพฤหัสดีใช่ค่ะครูนัดส่งวันพฤหัสถูกแต่วันนี้มันวันพุธเฮ้ยไอ้ก้าวจะวันพุธได้ไงวันนี้ครูใส่เกงในสีส้มมาวันพฤหัสมันเกี่ยวอะไรอะครูครูใส่เกงในตามสีวันใส่ผิดหรือเปล่าคะจริงค่ะครูเมื่อเช้ารีบหรือเปล่าไม่ผิดส่งกันบ้านต้องส่งกันบ้านส่งวันนี้ด้วยไม่ส่งครูลาออกฉันว่าครูขอออกลูกแผลแล้วอะจริงแผลจริงพูดอะไรอะต่อค่ะอ้าวนักเรียนครูหาลืมของเหรอเอ้ยอยู่เนี่ยไม่ได้ลืมก็วันนี้คาบของผมไงต้องสอนไงมาคาบครูอะไรเราคาบผมเฮ้ยครูเดชาจะบ้าหรือไงวันนี้ผมต้องสอนคาบของผมวันพฤหัสของครูเดชาเนี่ยมันน่าจะเป็นวันศุกร์ก็นี่วันศุกร์ฮะครูเดชาวันนี้วันพุธวันพฤหัสนะก้าวผมบอกว่าวันศุกร์ครูเดชาเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยวันนี้วันพฤหัสผมต้องสอนเด็กเนี่ยเอ้าไอ้หาต้องบอกว่าวันนี้วันศุกร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันพฤหัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพุธไม่ใช่ครับมันต้องพุธไงพวกนักครัวมึงอ่ะกูฟังพังแล้วผมบอกวันศุกร์วันเฮ้ยพูดอะไรวะเฮ้ยอะไรวะพ่อครูผมบอกว่ารักดีหามจั่วรักชั่วสักพักนึงแล้วครับยังไงก็วันนี้วันพฤหัสผมบอกว่าวันศุกร์วันประธานโทษครับโอ้โหเสียงดังอะไรครับนี่มาก็ดีแล้วมงคลนี่ช่วยบอกผมหน่อยบอกทุกคนให้รู้เลยยืนยันกับผมวิธีว่าวันนี้คือวันศุกร์วันพฤหัสไม่ใช่ค่ะวันพุธทุกคนครับไม่ต้องเถียงกันนะฟังผมดีๆวันนี้คือวันอาทิตย์คือวันอาทิตย์ฮะไอ้แล้วอ้าววันอาทิตย์ไงจะวันอาทิตย์ได้ไงพฤหัสไม่เหรอ
หรือหัดบ้าอะไรนะก็ผมเดินดูเนี่ยเลยรายการหกฉากครับจานเนี่ยเขาออนแอร์วันอาทิตย์นะเนี่ยเขามาเวลาเที่ยงนี่มันเที่ยงแล้วเนี่ยฉากครับจานนะวันนี้วันอาทิตย์เอาไปใช้พื้นหัดเดี๋ยวนี้หัดบ้าบอลเลยกูว่าไม่ใช่จุกหรอแล้วก็ไม่ใช่วันพุธหรอครับก็พูดอยู่ไงว่าเป็นวันอาทิตย์เพราะอะไรเพราะหกฉากครับจานเขาออนแอร์วันอาทิตย์เที่ยงตรงนะคุณเฮ้ยไปไหนครับกลับบ้านไปวันนี้วันอาทิตย์ไปมันไปตกลงวันนี้วันไหนโอ้ยวันไหนนะคะวันที่มึงเหยียบตีนกูเนี่ยขอโทษค่ะบ้าบอขี้หลงขี้ลืมมันจังวะเมื่อวันนี้มันไม่ใช่วันอาทิตย์วะเฮ้ยดูที่รายการสดปะวะแกขับรถเป็นแน่นะถูกแล้วสดอยู่เฮ้ยเอาละไอ้ยิ้มตีออกละยิ้มตีออกละเอาละไอ้เดนี่ออกมาหาละต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจานและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจานเรียนเน็ตยิ่งกว่าหาเห็ดเป็นครูต้องสอนเด็กดูแลจบครบเป็นเสร็จ